สวัสดีครับชาวราศีกุมแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์2552นี้นะครับเป็นในช่วงของครึ่งเดือนแรกก็คือวันที่1ถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะครับก็เป็นวันวาเลนไทน์นะครับก็ในช่วงของครึ่งเดือนแรกนี้ก็จะขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขความหวังมากๆแล้วก็พยายามอดทนอดกลั้นนิดนึงนะครับถ้าความรักของคุณยังไม่ดีวันอื่นๆก็ยังถือว่าเป็นวันที่ดีได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่พยากรณ์นะครับที่เปิดไว้กับโหราศาสตร์ไทยในการเดินดวงดาวฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไปกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับข้างล่างให้แล้วเรามาดูอิทธิพลนะครับในเรื่องของดวงดาวในช่วงของวันที่1ถึงวันที่15กุมภาพันธ์ครึ่งเดือนแรกนะครับอิทธิพลของชาวราศีกุมลัคนากุมดาวราหูนะครับหรือดาวประจำตัวของคุณนั้นยังอยู่ในราศีพบอลินะครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่22กุมภาพันธ์ก็คือช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ยังอยู่ในราศีกรกฎนะครับเป็นพบเรือนอลิอยู่แต่ยังไงก็ยังเป็นราหูขันธพลนะครับส่วนดาวราหูจะเลื่อนขึ้นไปในราศีมิถุนในช่วงของวันที่22กุมภาพันธ์ก็หมายถึงว่าเป็นครึ่งเดือนหลังนะครับเดี๋ยวจะมาทำให้อีกครั้งหนึ่งก็จะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีขึ้นนะครับส่วนอิทธิพลของดาวแห่งความรักของชาวราศีกุมนะครับก็คือดาวอาทิตย์ได้โคจรไปอยู่ในเรือนวินาศกุมกับดาวพุธและเล็งดาวราหูต้องระมัดระวังในเรื่องของการทำอะไรที่ไม่ชัดเจนนิดนึงนะครับอาจจะเป็นตัวคุณนี่แหละเพราะดาวประจำตัวคุณคือดาวราหูดาวคู่ครองคือดาวอาทิตย์คุณอาจจะไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยโอเคนะครับหรือไปมีความลับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถเปิดเผยได้หรือคู่ครองตัวคุณไปทำอะไรที่มีความลับกันแล้วทำให้มีเกิดปากเสียงกันได้เหมือนกันนะครับยังไงก็ต้องสะกดข่มอารมณ์นิดนึงนะครับเนาะส่วนอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีอยู่ในเรือนกรรมะคือเรือนกลางฟ้าถือว่าดีกับในดวงชะตานะครับคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนและคุ้มกับดาวศุกร์เป็นคู่สับคู่โชคนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูไพ่เมนเอเนจีหลักของชาวราศีกุมลัคนากุมนะครับไพ่ที่ได้คือเอ็มเพรสเนี่ยหมายถึงความสุขความหวังความรักการเติมเต็มความรักที่ดีนะครับไพ่ถือว่าดีมากเลยไพ่ราศีกุมดีมากเลยนะครับมีใบที่เสียจริงๆแค่เดอะมูนแต่ไพ่กลางๆก็จะมี7 of Wands 10 of Wands นะครับเนาะที่มันแบบแล้วก็มี2 of Wands คือ3ใบเนี่ยคืออาจจะแบบเป็นไพ่กลางๆแต่ไพ่ที่ดีเนี่ยเป็นไพ่เซนเตอร์เลยไพ่ The Empress เนี่ยจริงๆเขาบอกว่าเป็นความรักความหวังการถูกรักการถูกเติมเต็มและยังหมายถึงว่าเป็นคนแรกด้วยคำว่าเป็นคนแรกหมายความว่าเป็นคนที่ได้รับความรักความสุขความหวังที่ดีเพราะไพ่สรุปเป็น2 of ครับเห็นไหมครับคือความรักความสุขความหวังมันยังดีอยู่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์แต่มันมี The Moon เข้ามาประกบกับ The Empress หมายความว่าถึงแม้มันจะเป็นลักษณะของวันวาเลนไทน์คุณอาจจะแบบวิตกกังวลใจนิดนึงนะกับเดอะมูนเพราะอะไรมันเป็นสัญชาตญาณบางสิ่งบางอย่างที่คุณสัมผัสได้ว่ามีปัญหามีในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชัดเจนเพราะมีดาวราหูเล็งดาวอาทิตย์เขาว่ามันไม่มีความไม่ชัดเจนมีปากเสียงกันได้บ้างนะครับพุทธกับราหูเนี่ยนะครับโบราณเขาบอกว่าพุทธกับราหูเป็นคู่ทะเลาะวิวาทเป็นคู่คดีความและราหูเล็งดาวอาทิตย์คือเป็นหนี้กรรมเก่าแต่มันเป็นแค่เดือนเดียวนะครับไม่ต้องห่วงเนาะแป๊บเดียวก็เป็นทุกราศีแหละแต่เผอิญมันหนักหน่อยเพราะมันเป็นราศีของมันเป็นดาวประจำตัวของคู่ของคนรักและเป็นดาวประจำตัวของคุณเลยอาจจะมีเดอะมูนเกิดขึ้นความวิตกความกังวลใจอย่างน้อยสุดนะครับคือแบบยังไงคุณก็ยังมีความรักความสุขที่ดีต่อกันพยายามสะกดข่มอารมณ์ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะครับทั้งเดือนเลยแต่อันนี้จะพยากรณ์แค่ครึ่งเดือนแรกก่อนค่อยๆ คิดค่อยๆทำค่อยๆหนักแน่นไปนะครับมันต้องอดทนอดกลั้นนิดนึงนะเพราะมี The Ten of Wands เกิดขึ้นคือคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับเหนื่อยหนักกับความรู้สึกนะรู้สึกเพราะว่าเหมือนกับคุณกำลังเดินขึ้นทางลาดชันแล้วแบกของแบกสัมภาระหมายถึงแบกภาระใจของตัวคุณขึ้นไปเนาะหมายความว่าจริงๆนะมีไพ่เครียกว่าไพ่ไม้เท้าขึ้นมาถึง1 2 3 3ใบเนาะคือหมายความว่าคุณอาจจะร้อน
แรงเหมือนกันนิดนึงคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับแบกภาระเหนื่อยหนักเพราะอะไรดาวประจำตัวคุณไปเป็นอริไงนะครับแต่ครึ่งเดือนหลังไปก็จะค่อยๆ คลี่คลายละคุณยังต้องต่อสู้อีกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมี7 of Wands และมี10 of Wands เกิดขึ้นสู้กับภาระใจภาระกำลังกายกำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างบางคนยังรู้สึกว่าต้องเลือกมีเดอะมูนเข้ามาคือความวิตกความกังวลบางคนอาจจะยังแบบว่ายังเจออุปสรรคปัญหาอยู่เพราะดาวตนุรักษ์ไปเป็นอริไงครับคือการต่อสู้ก่อนการบุกบ่าฝ่าฟันเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้ได้ความรักความหวังที่คุณนั้นปรารถนาแต่คุณยังวิตกกังวลใจอยู่บ้างนะครับค่อยๆปล่อยใจให้เป็นอิสระนะเพราะว่าชาวราศีกุมเนี่ยยังไงก็ต้องต่อสู้อยู่ช่วงเดือนแรกนะครับครึ่งเดือนแรกเนาะคือเอาง่ายๆแหละทั้งเดือนแหละมีนาคมถึงจะดีขึ้นนะครับตอนนี้ยังต้องบุกบ่าฝ่าฟันไปก่อนบางคุณก็อาจจะมีทางเลือกคือหมายถึงว่า2 of Wands เกิดขึ้นยังเลือกไม่ได้กับทางเดินของตัวคุณว่าบางคนอาจจะแบบรู้สึกเหนื่อยหนักกับความรู้สึกอยากจัดท้อถอยเลิกลาอะไรทำนองนี้แต่บางทีก็รู้สึกเหมือนกับว่ายังปล่อยเขาไม่ได้ยังคงต้องรอคอยนะครับถึงแม้เขาจะไปมีคนอื่นหรือแม้เขาจะมีคนอื่นเข้าหาหรือแม้คุณจะมีอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยคือไม่ใช่แค่เขาเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่อาจจะมีโอกาสที่จะมีคู่ซ้อนได้เหมือนกันเพราะมีทัวร์วันคือการตัดสินใจไม่ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดยังคงต้องหนักใจเหนื่อยใจอยู่บ้างนะครับเพราะดาวประจำตัวไปเป็นอริเล็งดาวอาทิตย์คือหมายความว่าคุณก็ทำอะไรไม่ชัดเจนต่อคู่ก็เลยนำมาซึ่งคำมีทะเลาะปากเสียงกันหรือทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะกลับตลบัดกันก็ได้เขาอาจจะไม่ทำอะไรที่มันไม่ชัดเจนกับตัวคุณเองก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นทำนองนี้เนาะก็แบบอาจจะต้องแบบว่าใช้เวลานิดนึงยังคงต้องต่อสู้ต่อไปนะครับแต่ต่อสู้แล้วมีโอกาสจะมีผลนะเพราะ10ดาบเนี่ยคือการเอาชนะอุปสรรคและได้สิ่งที่คุณหวังพยายามหนักแน่นมั่นคงเข้าไว้มีเพจออฟเพนทาเคิลคือ1เหรียญเด็กเหรียญนะครับหมายถึงเด็กเหรียญเด็กเหรียญคือหมายถึงว่าพยายามปล่อยใจให้เป็นอิสระหนักแน่นมั่นคงกับความรักด้วยนะครับอย่าไปปล่อยตามแบบสายน้ำหรืออารมณ์ความรู้สึกต่างๆพยายามอ่อนหวานอ่อนโยน2ใบนี้เนี่ยคือการประคับประคองไปความรักความสุขความหวังของคุณมันยังดีนะแต่ดาวศุกร์กับดาวเสาร์กุมกันในราพะก็หมายความว่าจริงๆก็มีคนยุแยงตะแคงรั่วด้วยนะครับนิดนึงหนักแน่นนิดนึงนะนี่คือคู่อาจจะทำตัวเหมือนเด็กนิดนึงแต่คุณก็ต้องหนักแน่นเข้าไว้เหมือนกันนะครับประคองไปเพจออฟคัพคือการประคองความรักความสัมพันธ์อย่าให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นมันจืดจางลงพยายามเติมความรักให้ได้แก่กันและกันและหนักแน่นด้วยเพราะว่าถ้าเรายังหนักแน่นไม่พอก็ค่อยๆหนักแน่นไปเด็กเรียนหมายถึงก็ค่อยหนักแน่นความมั่นคงใช้ตรรกะความคิดนะครับอย่าใช้อารมณ์มากจนเกินไปเพราะการใช้อารมณ์เกินไปเนี่ยมันอาจจะเกิดในเรื่องของความวิตกความกังวลเป็นสัญชาตญาณเกินไปมันเลยทำให้คุณวาวุ่นใจวิตกกังวลใจนะครับพยายามปล่อยใจให้เป็นอิสระมีเดอะฟูลเกิดขึ้นคุณมีโอกาสเดินทางไกลมีโอกาสเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนปล่อยใจให้เป็นอิสระไปเที่ยวนะครับเปิดหูเปิดตาไม่ต้องจมปักอยู่กับความมืดราชินีแห่งพระจันทร์คือการจมปักอยู่กับความมืดนะครับปล่อยใจให้เป็นอิสระแล้วค่อยๆประคับประคองไปทุกสิ่งทุกอย่างยังสามารถโอเคได้นะครับเนาะยังมีการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะไพ่สองถ้วยมันมาเป็นไพ่สรุปแล้วว่ายังไงก็ยังดียังไงก็ยังได้รับการมีความรักการเต็มๆได้อาจจะไม่ใช่คนนี้ก็ได้อาจจะเป็นคนใหม่ที่เข้ามาก็ได้เหมือนกันมีโอกาสที่จะมีคนเข้าหาตัวคุณอีกเพราะมีไพ่ไนน์ออฟคัพเกิดขึ้นในออฟคัพคือหมายความว่าคุณจะได้ความรักความสุขความหวังมีการกลับมาของคู่ครองคนหลักก็ได้นะครับ The Empress กับนี่หมายถึงว่าอัศวินตามหาเจ้าหญิงนะครับสุดท้ายก็ได้แต่งงานกันอะไรทำนองเนี้ยเป็นเหมือนเนี้ยสุดท้ายก็ได้แต่งงานได้ความรักเจอกันมีรักความรักที่ดีใครที่โสดมีโอกาสที่จะได้ความรักมีเจ้าชายมาตามหานะครับเป็นผู้หญิงที่เลอค่ามีคนที่คอยเข้าหาตัวคุณนะครับสุดท้ายก็จะมารักกันชอบกันอันนี้สำหรับใครที่เป็นโสดเนาะก็พยายามแบบอยู่กับตัวเองไปก่อนประคับประคองไปก่อนนะครับต้องดูแลจิตใจของตัวเองนิดนึงเพจออฟครับเนี่ยคือต้องทำตัวแบบอ่อนหวานอ่อนโยนนะครับแล้วก็พยายามนิ่งไม่ต้องไปคิดอะไรมากหนักแน่นเข้าไว้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเกิดตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนาะเป็นวัฏจักรของ
การหมุนเวียนของสรรพสิ่งที่มีชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปยึดติดไว้ว่ามันต้องเป็นแบบนั้นมันต้องเป็นแบบนี้การที่เรากะเกณฑ์คาดหวังทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราอยู่กับบนของความคาดหวังที่ไม่ใช่ความจริงมันมีแต่ความผิดหวังมันไม่เคยมีความที่มันแบบดีขึ้นมาได้เลยนะครับเนาะยังไงคุณก็ไม่ควรที่จะคาดหวังความอยู่กับปัจจุบันนิดนึงนะเพราะว่าจริงๆดวงคุณก็ดีแล้วแหละถ้ามันมีอุปสรรคหมายความว่าคุณสามารถแก้ไขแล้วก็สามารถที่จะมีความรักได้อีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้หนักแน่นเนาะต่อสู้ไปอย่าหยุดยั้งอย่าหยุดที่จะปล่อยอะไรให้มันเป็นไปตามแบบกรรมลิขิตอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ไหวนะคุณต้องกรรมคือดวงดาวเนี่ยมาครึ่งนึงละคุณมีโอกาสตัดสินใจอีกครึ่งนึงนะที่มันจะมีเป็นไปได้อะไรทำนองนี้อย่าไปยอมแพ้กับโชคชะตาถึงแม้คุณจะยังเลือกไม่ได้ถึงแม้คุณจะยังตัดสินใจอะไรไม่ได้นะครับ2คาถาคือความคิดความปรารถนาของคุณนั้นแบ่งเป็น2มันแตกต่างกับ2ดาบยังไง2ดาบคือสิ่งที่คุณต้องเลือกทางใดทางหนึ่งแต่2คาถาหมายความว่าภาระใจที่คุณคิดเองทำเองแต่2ดาบมันเป็นภาวะของความที่เขาเรียกว่าความกดดันที่คุณต้องเลือกแต่2ไม้หมายถึงว่าคุณต้องเลือกเองไม่มีใครเป็นคนกำหนดคุณเองเท่านั้นที่เป็นคนตัดสินใจนะครับแต่2ไม้ยังได้เปรียบกว่า2ดาบเนาะคุณแค่ลังเลใจแหละว่าจะเอายังไงหรือเลือกคนไหนบางทีอาจจะมีคู่เข้ามา2คนเลยทำให้คุณต้องเลือกเนี่ยแต่คุณก็รู้สึกเหมือนกับเลือกไม่ได้ว่าคุณจะเลือกใครดีอะไรทำนองเนี้ยนะครับเพราะอาจจะมีคนเข้าหาคุณมีเสน่ห์มากมี Night of Cup คือมีคนตามหาคุณมีคนที่จะมามอบความรักให้กับคุณนะครับก็มี Night of Cup นะครับคือคุณมีเสน่ห์ไงมีคนคอยเข้าหาตัวคุณจากที่คุณนั้นต้องไปตามเขานี่ใบนี้คือคุณตามเขานะแต่ใบเนี้ยเขามาตามคุณละคืออาจจะเป็นคนละคนกันก็ได้หรือเป็นคนเดียวกันก็ได้หมายความว่าช่วงตอนที่เขาอยู่กับคุณต้องตามเขาตลอดเวลาคุณต้องแบบใส่ใจดูแลเทคแคร์ต้องเอาตามใจเขาทุกอย่างเลยนะครับหรือเขามีคนใหม่คุณก็ยังต้องตามเขาแต่พอสถานการณ์ทุกอย่างมันกลับตลบัดคุณอาจจะมีคนเข้าหาตัวคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นเขานั่นแหละที่กลับต้องมาง้องอนคืนดีกับตัวคุณก็ได้นะครับเพราะใบไพ่บังคับแปลว่าตัวตนเป็นราชินีคือการที่มีเสน่ห์มากในการดึงดูดมีเจ้าชายคอยตามหาเจ้าหญิงเห็นไหมคือสุดท้ายก็ได้แฮปปี้เอนดิ้งอ่ะเพราะอะไรนะครับเพราะตัวตนได้เดอะเอ็มเพรสไงไพ่สรุปได้2ถ้วยคือต้องกลับมารักกันเหมือนเดิมไม่ว่าเป็นยังไงแต่ไม่ทุกคนนะถ้าคุณทำถูกถ้าคุณทำผิดหมายถึงว่าผมแนะนำไปแล้วแต่คุณยังทำอยู่คุณยังเล้าหรือคุณยังอะไรล่ะคุณยังรู้สึกเหมือนกับว่าต้องไปแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างแบกโลกยังต้องจุกจิกจู้จี้อยู่มันไม่มีอะไรที่มันจะเปลี่ยนได้นะครับแบบนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนได้นะเพราะคุณไม่ได้ใช้ตรรกะความคิดที่ดีคุณต้องใช้แบบตรรกะความคิดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตกผลึกแล้วสามารถที่จะรู้ใจเขาใจเราเพื่อเราจะได้ปรับทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันแล้วมันถึงจะเป็นในสิ่งที่ดีได้นะครับไม่ใช่ว่าเหมือนใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วจะให้เขากลับมาตามไพ่ไม่มีทางนะครับผมบอกเลยนะแล้วก็พยายามดูดวงส่วนตัวก่อนนะครับก่อนตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่ไกด์ไลน์ไม่ดูดวงก็ได้ไม่ดูดวงส่วนตัวก็ได้แต่ว่าคุณควรเขาเรียกว่าปรับตามที่ผมบอกดีกว่าเพื่อให้มันได้ความรักความสุขความหวังที่ดี Happy Valentine Day ครับขอบคุณครับลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องแชนแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ